รัฐบาลก็เดินหน้าจะทำระบบฐานข้อมูลของประเทศให้มีความเชื่อมโยงครอบคลุมทุกด้านเพื่อประโยชน์ต่อการบริหารประเทศพร้อมระบบแจ้งเตือนหากมีปัญหาด้านความมั่นคงการประชุมคณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลด้านความมั่นคงโดยพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงเป็นประธานได้หารือแนวทางบูรณาการข้อมูลของแต่ละหน่วยงานที่มีอยู่แล้วเพื่อนำมาจัดสรรเป็นฐานข้อมูลและสร้างฐานข้อมูลด้านความมั่นคงให้ทุกหน่วยงานนำไปกำหนดยุทธศาสตร์ชาติโดยแบ่งแยกประเภทข้อมูลสาธารณะกับข้อมูลชั้นความลับซึ่งได้มอบหมายให้สภาความมั่นคงแห่งชาติตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นรวบรวมข้อมูลดังกล่าวเพื่อประโยชน์ต่อการนำไปใช้งานของฝ่ายบริหารนายอนุสิทธิ์คุณากรเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติกล่าวว่ากระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือ ICT ได้จัดทำเครือข่ายข้อมูลของรัฐบาลไว้แล้วต้องสร้างความเชื่อมโยงและนำมาใช้ประโยชน์ในทางราชการได้ทั้งด้านการเงินเศรษฐกิจสังคมภัยพิบัติภัยธรรมชาติรวมถึงข้อมูลประชากรโดยละเอียดเพื่อดูแลการเข้าออกและความปลอดภัยของประชาชนในประเทศทั้งนี้คณะอนุกรรมการแต่ละสาขาจะรวบรวมข้อมูลให้สมช.หารือร่วมกับสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อจัดสรรแบ่งประเภทจัดระบบการแจ้งเตือน